สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Retinal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ช่วงคุณหมอชวนคุยครับเรามีเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับหากเราลดการกินน้ำตาลลงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายของเราคืออันดับแรกช่วยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังก่อนวัยอันควรเพราะน้ำตาลที่สูงจะไปจับกับคอลลาเจนทำให้ผิวหนังขาดความยืดหยุ่นทำให้เกิดรอยเหี่ยวย่นได้ง่ายค่ะประโยชน์ข้อต่อมาของการลดการกินน้ำตาลก็คือช่วยลดการหิวง่ายเพราะว่าปริมาณอินซูลินจะค่อยๆปล่อยออกมาเพื่อรักษาระดับน้ำตาลของเราทำให้ระดับน้ำตาลสามารถคงอยู่ได้ยาวนานจนถึงมื้อถัดไปโดยไม่ต้องรับประทานอาหารว่างระหว่างมื้อค่ะสิ่งหนึ่งที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเมื่อเรากินน้ำตาลลดลงจะทำให้เราควบคุมน้ำหนักได้ดียิ่งขึ้นเพราะว่าน้ำตาลมักจะอยู่ในกลุ่มของเครื่องดื่มและก็ของหวานซึ่งเป็นกลุ่มอาหารที่รับประทานได้ง่ายทำให้เรารับประทานในปริมาณที่เยอะก็จะมีโอกาสทำให้เราได้รับพลังงานเกินและทำให้น้ำหนักขึ้นได้ซึ่งจะช่วยป้องกันในเรื่องของความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานและโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ข้อสุดท้ายเป็นการเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายของเราเมื่อเรากินน้ำตาลที่ลดลงก็จะช่วยลดในเรื่องของไขมันที่ไปพอกตับได้เพราะปริมาณน้ำตาลที่มากเกินไปจะเปลี่ยนเป็นไขมันที่ตับดังนั้นการที่เราลดไขมันพอกตับได้ก็จะช่วยลดโอกาสในเรื่องของตับอักเสบตับแข็งและมะเร็งตับตามมาได้ค่ะน้ำตาลแบ่งเป็น2ประเภทประเภทแรกเป็นน้ำตาลที่เราเจอได้ในอาหารโดยธรรมชาติได้แก่น้ำตาลในผลไม้เป็นน้ำตาลฟรุกโตสหรือว่าน้ำตาลในนมคือน้ำตาลแลคโตสแต่อีกประเภทหนึ่งเป็นน้ำตาลที่เราจะต้องระมัดระวังคือเป็นน้ำตาลที่เราเติมเพิ่มลงไปในเครื่องดื่มแล้วก็อาหารของเราเช่นน้ำอัดลมน้ำหวานเบเกอรี่อาหารที่มีรสชาติหวานซึ่งน้ำตาลเติมไม่ควรเกิน6ช้อนชาต่อวันหรือไม่ควรเกิน 25-30 กรัมต่อวันสัญญาที่บ่งบอกว่าคุณเริ่มจะมีอาการติดหวานแล้วอันดับแรกเลยในทุกมื้อจะต้องมีของหวานหรือว่าในทุกวันจะต้องมีการรับประทานอาหารที่เป็นของหวานร่วมด้วยหรือประการที่2หากเราไม่ได้รับประทานของหวานในวันนั้นๆเราจะมีความรู้สึกโหยและหงุดหงิดเมื่อไม่ได้รับประทานมัน